สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าหาทำเตือนถุงพลาสติกคลุมรถกันน้ำท่วมเสียงแรงขึ้นส่งผลต่อสุขภาพหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากไร่นาทรัพย์สินและรถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มหาวิธีป้องกันทรัพย์สินของตนเองโดยเฉพาะรถยนต์ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียเริ่มมีการแชร์ภาพประกาศขายถุงพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยอ้างว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมที่จะเข้าไปท่วมภายในรถยนต์ได้ก่อนที่จะกลายเป็นไวรัลและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตหลายคนที่ออกมาเตือนถึงผลเสียในกรณีดังกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวแม้จะป้องกันน้ำท่วมรถได้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันความชื้นที่จะเกิดขึ้นที่จะส่งผลให้เชื้อราเติบโตขึ้นได้และในบางกรณีหากภายในพลาสติกมีอากาศมากพอก็อาจจะทำให้รถลอยไปกับน้ำได้รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกมาโพสถึงกรณีดังกล่าวเอาไปด้วยเช่นกันซึ่งได้โพสผ่านทาง Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตซึ่งทางด้านเพจ Facebook ใกล้หมอจิ๋มก็ได้ออกมาโพสถึงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งได้ระบุข้อความว่าประสบการณ์ตรงจากปี54มัดรถไว้แบบนี้แกะออกมาเชื้อราท่วมอย่าหาทำหาที่จอดสูงๆตามตึกตามห้างดีกว่าความอับชื้นคือตัวการรถราขึ้นราขึ้นรถสังเกตจากกลิ่นอับชื้นและคราบด่างดวงรถเหม็นอับมีราขึ้นอันตรายต่อร่างกายมากกว่าที่คิดที่จะส่งผลให้ระคายเคืองดวงตาและผิวหนังและเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะก่ออันตรายต่อระบบหายใจและระบบประสาทร้ายแรงที่สุดคือก่อมะเร็งโดยเฉพาะต่อกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำทั้งนี้เชื้อราไม่ได้ส่งผลให้รถของเราเกิดเพียงรอยดำกระด่างที่ทำให้รถดูสกปรกเท่านั้นแต่สปอร์ของเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายยังส่งผลต่อหลายระบบและทำให้เกิดอาการต่างๆดังนี้ปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจคัดจมูกเลือดกำเดาไหลไอจามภูมิแพ้หายใจไม่ออกหอบหืดปอดอักเสบปัญหาต่อดวงตาน้ำตาไหลตาแดงปัญหาต่อผิวหนังผื่นลมพิษและระบบประสาทปวดศีรษะอารมณ์ขุ่นมัวซึ่งนับว่าส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ